ช่วงที่แล้วเราได้ชมเรื่องราวของเจฟฟี่ลูกชายยอดกตัญญูที่วันนี้ขอมาสู้เพื่อคว้าทุนปิดงวดรถให้แม่เรามาจะช่วยเขากันครับเอ้าตอนนี้สอบตำรวจได้แล้วใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เรียนอะไรครับก่อนหน้านี้เรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับเรียนได้กี่ปีเรียนได้1ปีครับผม1ปีตัดสินใจมาสอบใน10นี้ใช่ครับตัดสินใจลาออกเพราะว่าคุณแม่ก็มีน้องอีก2คนจ่ายค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆผมคิดว่ามันหนักไปก็เลยคิดว่าตัวผมเองลาออกก่อนแล้วก็ไปสอบตำรวจแล้วตอนทำงานเสร็จก็ค่อยหาเงินหาโอกาสเพื่อที่จะไปเรียนต่อครับเราต้องใช้เวลากี่ปีพอหยุดปุ๊บเราสอบเข้าแล้วติดเลยไหมหรือว่าต้องติวก่อนผมติวประมาณ1ปีครับผม1ปีเต็มๆใช่ครับสอบครั้งเดียวก็แล้วก็ติดเลยอ๋อต้องไปติวตามสถาบันต่างๆมั้ยผมติวฟรีตาม YouTube ครับผมตามเพจต่างๆใน Facebook ครับมันต้องมีวินัยกับตัวเองในการจัดตารางในการติวตัวเองถูกต้องมั้ยใช่ครับแบ่งยังไงบ้างแบ่งเวลายังไงบ้างก็โดยส่วนตัวผมตื่นนอนมาก็จะช่วยคุณแม่ขายของที่ตลาดตอนบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นก็จะออกกําลังกายครับประมาณ1ชั่วโมงตอนเย็นก็ไปเก็บของช่วยคุณแม่ที่ตลาดแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตี3ตี4บ้างอ๋อใช่ครับบางวันก็ถึงเช้าไม่ได้นอนก็มีครับไม่ได้นอนก็มีแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันกลางคืนเนาะมันเงียบมันไร้สิ่งวุ่นวายมันก็ทําให้เราจําตําราได้ดีมากขึ้นใช่ครับต้องติวกี่วิชาต้องดูหนังสือกี่วิชาเพื่อสอบใน10ติวทั้งหมด5วิชาครับ5 6วิชาอ๋อนี่สอบครั้งแรกเลยติดเลยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกครับเพราะว่าได้แบ่งเบาภาระของทางบ้านด้วยครับอือฮึคุณแม่คุยกับคุณแม่หน่อยดีกว่าแม่ชาวตลาดเค้าก็งงว่าทําไมแม่มีลูกชายหล่อก็แม่หน้าตาดีนี่ครับผมแม่ครับตอนลูกบอกว่าแม่เจฟฟี่จะหยุดเรียนแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นสำหรับตัวคุณแม่นะคะก็สองจิตสองใจความคิดของคนเป็นแม่เนาะอีกหนึ่งสมมติถ้าเขาหยุดและถ้าเขาไม่ติดตำรวจลูกเราจะเรียนทันเพื่อนไหมมีโอกาสไหมไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมั่นเขานะคะแต่ว่าดูจากเขาอ่านหนังสือถึงเช้าอย่างเงี้ยตลอดคุณแม่ก็70-80%ก็ลองให้โอกาสเขาว่าเขาจะติดใช่มีความหวังอย่างเงี้ยใช่ลองให้โอกาสเขาดูอะค่ะและในที่สุดเขาก็ทำได้เขาก็ทำได้ทำจนคนที่บ้านหรือแถวบ้านงงไปตามๆกันนึกในใจนึกว่าไม่ได้ติดตัวจริงด้วยซ้ำเอาแค่ตัวสำรองก็พอลูกทำได้แล้วบอกอะไรกับลูกนะฮะลูกแม่เก่งมากนายทำได้ลูกขอบคุณครับดีใจไหมที่สามารถทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ดีใจมากเลยครับผมตอนนี้คุณแม่มีหนี้อยู่อยากไปโปะรถให้คุณแม่ถูกต้องไหมใช่ครับอ๋อทำไมถึงอยากจะโปะหนี้ก้อนนี้คุณแม่เพราะว่าถ้าโปะหนี้งวดรถให้คุณแม่ได้ก็จะแบ่งเบาภาระหน้าที่ในส่วนนี้ครับผมแล้วก็จะได้เอาเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆไม่ต้องเอาเงินไปผ่อนเขาทุกเดือนทุกเดือนใช่ครับถามจริงๆตอนที่ตัดสินใจที่จะเลิกเรียนแล้วมาสอบตำรวจให้ได้ถ้าไม่ติดมีแผนสำรองไว้ไหมก็คิดว่าก็จะช่วยคุณแม่ขายมูยอแล้วก็ทำอาชีพเสริมเป็นการร้องเพลงครับผมตามงานต่างๆเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลมาช่วยทางบ้านครับได้ข่าวว่าหัดขับตุ๊กๆไว้ด้วยแล้วด้วยใช่ครับ แต่ก็ยังติดดับดับอยู่ครับ ยังไม่ดับดับอยู่ ใช่ครับคัดยังมันยังไม่โอเคใช่ไหม ใช่ครับ เป็นไงครับพี่แบงค์ครับครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอชื่นชมน้องเจฟนะครับอายุ19ใช่ครับผมครับแต่ว่ามีการวางแผนการใช้ชีวิตนะครับโดยที่เรามองจากครอบครัวออกมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมีความคิดที่อยากจะแบ่งเบาภาระให้กับคุณแม่นะครับเหมือนอย่างตัวพี่เองอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นจากการเล่นลิเกคืออยากหารายได้ได้เองเพื่อที่จะไม่ต้องขอเงินคุณแม่ไปซื้อของเล่นตอนเด็กๆนะครับซึ่งก็เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ดีที่เราสามารถแบบพิสูจน์ตัวเองมีความมุ่งมั่นมีความมานะและความเพียรเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่จะทำให้เราแบบ
ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ได้ครับยังไงก็ขอให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับแล้วก็ทำให้คุณแม่และทุกคนในครอบครัวเราภูมิใจในตัวของเรานะครับสู้ๆครับขอบคุณครับครับเอาละจ้ะพี่เจฟ1เพลงครับ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับผมเชิญฟังครับครับยาสีดาผมหลายเด้อครับอีหลีแล้วผมก็ยอมรับว่าผมมันอาภัพความรู้ปริญญาก็บ่มีน้ำพันอาศัย Google กับ YouTube เป็นครูออกจากบ้านมาลุยมาสู่ก็มาแบบบักแมบโซตาอาเทศยังไปบ่ถือใจละอายอย่างประสาลูกจักกระจอกกระจอกครับนายความบ่เก่งกระทบงานผมเข้าใจคำว่าเลยออกกะยาสีเว้าดูลายอินอีครับนายได้ฟังแล้วผมมันกดดันถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านนาไปเจอกับรอยยิ้มหัวเพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัวคือค่าตัวที่แพงที่สุดเจ็บแห้งคักใจคนถูกยามันเขียดแห้งคักแต่คิดพอนาคนที่เฮาหักผมก็ต้องระวังคำพูอาจบางครั้งที่อยากได้ความเข้าใจย้ำได้ที่มันสุดอย่าถือสาถ้าบางคำพูดฟังบ่มนหูเจ้านายปานใดไปบ่ถือใจละอายอย่างประสาลูกจักกระจอกกระจอกครับนายความบ่เก่งกระทบงานผมเข้าใจคำว่าเลยออกกะยาสีเว้าดูละอายอีหลีครับนายใจผมมันกดดันถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านนาไปเจอกับรอยยิ้มหัวเพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัวค่าตัวที่แพงที่สุดเพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวผมยอมทุ่มสุดตัว
พราะเป็นเสาหลักของบ้านเข้าใจผมนะครับนายขอบคุณครับเจฟฟี่ครับผมนี่เลยเป็นยังไงพี่แบงค์ครับพี่รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเหมือนว่าเรามันก็เศร้าเนอะเหมือนเรามาแบบทำงานหนักไกลบ้านเพื่อทำงานไกลบ้านใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องฮึดมันต้องสู้อ่ะเพื่อคนที่บ้านทีนี้ในการร้องอะครับพี่รู้สึกว่าเรายังส่งไม่ถึงคนดูเท่าไหร่ส่งน้อยไปหน่อยอยากให้เจฟฝึกให้มากกว่านี้ถ้ามันชัดกว่านี้นะครับแล้วมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้พี่ครับโอ้ฟังเรื่องราวเจฟฟี่นี่แบบขยันมากเลยนะสอบติดแน่วแน่โอ้แน่วแน่มากครับแล้วก็แบบผมทึ่งนะทึ่งในความพยายามมากๆนะครับแล้วก็ได้คำการันตีจากคุณแม่ด้วยว่าอ่านหนังสือยันเช้าอะไรเงี้ยซึ่งใช้ YouTube เป็นครูเหมือนในเพลงในนี้เพลงเหมือนเพลงนี้มันยิ่งน่าทึ่งนะครับแล้วก็เห็นเจฟบอกว่าเจฟไม่ได้ถนัดเพลงเร็วร้องเพลงไม่เก่งแต่เขาร้องดีอ่ะสิ่งที่เขาพยายามมันทำได้จริงมันประสบความสำเร็จได้จริงนะฮะแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมอย่างที่น้องแบงค์บอกก็คือมันน่าจะส่งพลังให้มากกว่านี้พลังใจไม่พอพละกำลังเลยด้วยที่ส่งไปอะไรเงี้ยมันลักษณะที่เราร้องมันอาจจะเหมือนพูดเบาๆอ่ะนะครับเพลงหนักก็ต้องเล่าให้หนักได้เพลงเร็วก็ต้องเล่นให้สนุกได้อะไรเงี้ยเหลือแค่ตรงนั้นเองครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปชมคู่ค่ะพี่ชมพู่ชอบนะคะเอาเรื่องของการใช้ชีวิตก่อนกันละกันนะอายุ19ปีเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้เท่าที่ได้สัมผัสนะเหมือนแบบเป็นคนมีสติแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยอันนี้เยี่ยมมากเชื่อว่าน่าจะได้จากความรักความอบอุ่นการเลี้ยงดูคนในครอบครัวมาด้วยแหละก็เลยทำให้เป็นเด็กดีแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่ผู้ชอบนะรู้สึกว่าเป็นคนร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีร้องเพลงเป็นเลยแหละแล้วก็วิธีการเอื้อนในแต่ละจุดเนี่ยก็ทำได้ดีแต่ก็อย่างที่ทุกคนพูดมาเลยมันเหมือนขาดการส่งพลังนิดนึงแต่โดยรวมทำได้ดีแล้วล่ะถ้าเกิดว่าลดแบบความตื่นเต้นส่งพลังให้มันเต็มๆน่าจะสมบูรณ์แบบกว่านี้รอลุ้นคะแนนค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับคนแบบน้องเจฟฟี่นี่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าหูจักควมหูจักควมรู้จักความคือรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกโดยอัตโนมัติคนอีสานเรียกว่าเป็นคนหูจักควมหูจักควมว่าต้องบอกยากไม่ต้องบอกไม่ต้องแนะนำรู้ด้วยตนเองเป็นคนแบบนั้นดีใจกับครอบครัวดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายแบบนี้นะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้ใช้คำว่าร้องดีแต่มีวงเล็บน่าเสียดายร้องดีก็เพราะว่าเสียงพูดเสียงร้องเป็นเสียงเดียวกันเก็บรายละเอียดดีมีความแม่นยำไปกับจังหวะเก็บรายละเอียดได้เกือบจะเป๊ะอยู่ในขายที่น่าพอใจเสียงได้จังหวะได้อารมณ์ได้แต่ที่บอกว่าน่าเสียดายคือมันจางใช้คำว่าจางเดี๋ยวจะพูดภาษาญี่ปุ่นอีกคือมันต่ำเคียงโซนะคือมันบวตึงอ่ะลูกมันไม่มีชีวิตชีวามันต้องมีหนักมีเบาอย่างที่พี่แบงค์บอกว่าอยากให้ส่งให้ถึงเนี่ยมันต้องเติมมากกว่านี้ก็เลยมีคำว่าน่าเสียดายแนบท้ายมาอยู่รอเปรียบเทียบกับสิริพรหรือแล้วอันนี้เขามีครบแต่ว่าพลังเขาก็น้อยเหมือนกันรอดูว่าใครจะเลื่อมครับรอพิสูจน์ครับขอบคุณครับดูเหมือนว่าแม่นางเจอกับคู่ท้าดวลที่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับวันนี้แม่นางจะงัดไม้ไหนมาสู้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับแม่ตอนแม่เลิกเป็นหมอลำอ่ะพอออกมาแล้วแม่ไปทำมาหากินอะไรแม่จ๋าก็มีก่อสร้างมั่งกับสามีสามีเป็นคนรับเหมาทำแล้วก็ไปผสมปูนให้เพราะว่าตอนนั้นลูกเรียนค่ะสู้ให้ลูกอ๋อสู้เก็บเงินให้ลูกก่อสร้างทำอะไรอีกแม่ก็มีทอเสือกกมั่งทุกอย่างแล้วก็มีเย็บเสือมั่งอ๋อค่ะเย็บ
เย็บแล้วก็ไปร้องเพลงมั่งสะสมกันไปคือถ้ามีเวลาว่างตอนไหนก็จะเอางานมาทำเพื่อให้มันเป็นรายได้ทิศคนสู้ทุกอย่างหลายอาชีพแบบนี้เพื่ออะไรครับแม่เพื่อลูกค่ะบอกอะไรถึงลูกๆหน่อยที่ดูคุณแม่อยู่ตอนนี้ก็อยากให้ลูกๆเขาตั้งใจเรียนต่อไปแล้วก็มีหลานยังมีหลานอยู่หลานเพิ่งขึ้นม.5ก็อยากให้ตั้งใจเรียนทุกคนแล้วแม่จะช่วยทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ลูกค่ะสู้ๆค่ะเอาล่ะจ้ะแม่จ๋าวันนี้ขอตอบโต้หนึ่งเพลงนะแม่นะเพลงนั้นก็คือเพลงเจ็บที่จริงใจค่ะจากแม่นางครับก็เอาใจช่วยแม่นางนะครับแล้วก็
จะบอกว่าลูกแหบของแม่นางนะครับคือเสน่ห์จริงๆแล้วก็ใช่ครับและลูกแหบตรงนี้พอมันเหมือนเป็นลูกที่แบบพอมันขยี้แล้วมันได้ใจอะครับใช่แล้วก็แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงนะครับตอนนี้นะครับที่ฟังอยู่เอาใจช่วยนะครับแม่นางแต่บอกเลยครับว่าเพราะมากครับขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับกรรมการนี่ดูนั่งไม่ติดกันเลยแหละพูดจริงผมว่านักร้องรุ่นใหม่หรือรุ่นลูกหรือรุ่นน้องต้องศึกษาแม่นางเรื่องของความนิ่งอยู่บนเวทีนี้ไม่เห็นความตื่นเต้นเลยมีแต่ความที่อยากจะถ่ายทอดออกไปแล้วก็การถ่ายทอดก็ทำได้ดีมากสื่ออารมณ์ได้แบบได้ชัดมากร้องออกเป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าเสียงมันไม่สมบูรณ์แต่มันสัมผัสได้ถึงความอยากจะสื่อสารออกไปนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาดูความละเอียดว่าใครสมบูรณ์กว่าใครในเรื่องของเส้นเสียงหนึ่งแหละสองแล้วก็อารมณ์เพลงใครเหนือกว่าใครก็ต้องมาวัดกันแผลต่อแผลเลยวันนี้นะครับผมขอบคุณครับถึงจะพูดค่ะจริงๆของพี่นางนะด้วยอายุด้วยกำลังแล้วมาได้ถึงขนาดนี้ต้องขอชื่นชมมากๆแล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้อ่ะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์แล้วก็ร้องยากเหมือนกันก็มีท่อนสูงท่อนอะไรแบบนี้เนาะจังหวะมีสะดุ้งมันพวกเราก็แอบสะดุ้งลุ้นไปด้วยเหมือนกันมันก็เหลื่อมๆกันนิดนึงก็ต้องเดี๋ยวมาวัดกันเรื่องของคะแนนแล้วกันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญครูสลาครับเดินทางมาถึงเพลงนี้รู้เลยว่าเป็นคนเก่งมากจริงๆไม่อยากพูดถึงวัยนะแต่ก็จำเป็นต้องพูดว่าคนอายุแบบพี่นางณขณะนี้นี่ความจำแม่นขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะครับและก็วันนี้พี่นางใส่อารมณ์ในจุดที่อยากจะฟังได้ดีมากแต่มีปัญหาด้านเทคนิคภาพรวมมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องเจฟน่ะแผลน้อยแต่มีอาการไม่สุดตลอดทางส่วนพี่นางเนี่ยมีจุดที่ต้องรักษาไว้แล้วก็ร้องซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียส่วนที่ดีคงไว้นั่นหมายความว่าแผลก็ชัดตัวดีสุดก็ชัดยากนะขออนุญาตลำพึงลำพันนิดนึงแต่เดี๋ยวสักครู่ครับเลือกครับขอบคุณครับวันนี้แชมป์ของเราก็ใช้ศักยภาพของเพศหญิงอย่างดีนะฮะคือถ้าจำอะไรแล้วลืมไม่ลงเลยครับผมเอาละฮะพร้อมแล้วกรรมการขอเชิญตัดสินใจครับวันนี้นะฮะอาการออกฮะกรรมการของเราอาการออกฮะมีกระเด้งตัวมีนั่งกันไม่ติดให้ได้เห็นอยู่เหมือนกันดูสิว่าผลจะเป็นอย่างไรฮะวันนี้แชมป์3สมัยปะทะกับเชฟฟี่ฮะเป็นเทปแรกที่กรรมการไม่คุยกันเลยค่ะเออล่ะลุ้นเลยค่ะเซอร์ไพรส์เอาแล้ววันนี้ฮะเดือดครับเดือดแบบนิ่มๆปุดปุดเบาๆแต่อย่าเอานิ้วจิ้มนะมันจะร้อนแล้วผู้ออกนำไปก่อนพี่ชมพู่มอบคะแนนใช่แกเจฟฟี่ครับผมเอาแล้วผู้ท้าทายออกนำไปก่อนแล้วลอยตัวแล้วแม่และโล่งออกหน้าออกตามากเลยลำบากใจพี่แฟงเอาแล้วเอ้าคะแนนต่อไปเขาจะครูครับต่อร้องต่อร้องเขาพี่ต่อร้องเขาต่อร้องเขาแอบขยับนิ้วอย่างนี้เขาแอบขยับนิ้วอย่างนี้ผมก็เลยไปทางครูเลยผมขัดใจพี่พีสาเรียกแล้วนะเรียกแล้วเยี่ยงเยี่ยงเห็นงี้จบตรงนี้โดยการที่เจฟฟี่เป็นแชมป์ใหม่หรือว่าเสมอกัน1-1ครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกนางครับผมโอ้ยคุณได้รับเกียรตินี้ถึงกับหายเป็นหมัดเลยครับร้อนกว่าหอยจีก็เกียรตินี้แล้วครับผมจริงๆให้ผมก่อนก็ได้นะครับอะไรนะฮะให้ผมก่อนก็ได้นะไม่ทันแล้วแรงตัดสินจากพี่พีเสด็จครับโอ้โหวันนี้ฮะมาถึงจุดนี้จนได้จุดที่เสมอกัน1-1ครับนั่นหมายความว่าชื่อที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้
และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ก็คือที่มาสมัครในรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับผมก็อยากจะช่วยคุณแม่ปลดหนี้ครับผมจริงๆโอ้โหแต่แม่ยังยิ้มอยู่เลยน่ารักมากครูครับงานนี้งานหนักเป็นงานยากครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแล้วก็ร้องเพลงเพราะทั้งคู่เลยแต่พอร้องเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันได้อย่างเสียอย่างคนละแบบแม่นางภูมิใจนะครับว่าทำได้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่ว่ามันมีบางจุดที่เราไม่ได้ซ้อมมามันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนในวันนี้เท่านั้นแต่ผมหวังว่าผลงานจากการมายืนอยู่ในรายการดวลเพลงชิงทุนจะทำให้มีงานมากขึ้นและอยากให้ค่าตัวเพิ่มขึ้นด้วยและสิ่งที่ต้องเติมให้ตัวเองคืออยากให้มีชีวิตชีวามากกว่านี้สู้มากกว่านี้นะครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับคุณขอบคุณครับตอนนี้ไม่ใช่แม่นางคนเดิมอีกต่อไปแล้วเป็นแม่นางดวลเพลงแล้วจ้าติดต่องานติดต่องานได้ที่ไหนจ้าแม่จ๋า0848335929ค่ะฝากศิลปินใหม่ไปในดวงใจสักหนึ่งคนนะฮะแม่นางของเราฮะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์3สมัยรับเงินทุนกลับบ้าน 20,000 บาทขอบคุณแม่ครับทั้งหวังกับทีมงานได้เลยครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์ใหม่กับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่ไปเท่าไรดี 50,000 เชิญๆเลยยกดีเอาให้มันเรี่ยวแรงสมเป็นนักเรียนใน10หน่อยดิอย่าให้มันเหมือนร้องเพลงดีกี่ว่าที่ใน10ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีนะโอ้ไปไปยังได้อยู่สะสมไปก่อนนะสมัยแรกสะสมไป 10,000 บาทแชมป์ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะต้องการแรงเชียร์แรงใจจากคุณนะที่นี่6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น.ทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี